วันนี้พรรคประชาธิปัตย์หัวหน้าพรรคคุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะฮะเมื่อวานนี้พูดถึงการลงพื้นที่สู้ศึกเลือกตั้งในพื้นที่กทมนะฮะมั่นใจว่าจะปักธงในพื้นที่กทมได้แน่นอนนะฮะและส่งครบ400เขตทั่วประเทศอีสาน90เขตกรุงเทพ33เขตแต่ต้องรอการแบ่งเขตอย่างเป็นทางการจากกกต.ก่อนแล้วแน่นอนชุดนโยบายภาพรวมที่จะเสนอคือสร้างเงินสร้างคนสร้างชาตินะฮะสร้างนโยบายของกทม.ต่อยอดเป็นนโยบายประเทศนะฮะการเมืองแบ่งเป็น2ขั้วตอนนี้ถ้าต้องเลือกล่ะขั้วรัฐบาลเองแบ่งเป็น2ขั้วพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิตรนะฮะคุณจุรินทร์เนี่ยบอกว่าหลักคือใครรวมเสียงข้างมากได้คนนั้นตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นต้องรอผลการเลือกตั้งเป็นสำคัญนะนักข่าวถามพลเอกประยุทธ์จะเปิดตัวแล้วนะกับพรรครวมไทยสร้างชาติกระทบหรือไม่ไปฟังคำตอบจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ผมไม่ขอให้ความเห็นก็แล้วกันตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าท่านไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคใดพรรคหนึ่งจริงก็แปลว่าต่อไปนี้ท่านก็สังกัดพรรคการเมืองที่มีความชัดเจนแล้วไม่ใช่เป็นแค่คนกลางๆที่ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคการเมืองหรือพรรคร่วมรัฐบาลนะครับแต่ลงลึกไปถึงขั้นเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแล้วก็คงมีสถานภาพเหมือนกันกับรัฐมนตรีหรือรองนายกหลายท่านในคณะรัฐมนตรีที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองหรือดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคหรือเป็นสมาชิกพรรคนะครับผมประเด็นนี้มีปมที่น่าสนใจนะฮะคือเท่ากับว่าการที่นายกพลเอกประยุทธ์ไปเป็นแคนดิเดตนายกในบัญชีของพรรครวมไทยสร้างชาติและถ้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคด้วยมันเป็นดาบสองคมมันมีเหรียญสองด้านด้านหนึ่งอย่างที่คุณเปรียวศรีเงินบอกก็ต้องจัดการบริหารจัดการของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยรวมใจคนให้ได้ก่อนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ให้มีปัญหาซ้ำรอยนะแต่อีกด้านหนึ่งก็คือถ้าไปเป็นสมาชิกพรรคด้วยก็แสดงว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกที่ไม่ได้สังกัดพรรคไหน อยู่ในบัญชีพรรคนี้เป็นสมาชิกพรรคนี้ด้วยไม่ใช่อยู่ในบัญชีพรรคนี้แล้วไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคใดเลยเหมือนเดิมสิ่งที่จะตามมาคือหลังเลือกตั้งถ้าเกิดเจรจาเลือกนายกกันพรรคอื่นๆนะเขาก็จะมีความชอบธรรมที่เขาก็สนับสนุนคนที่อยู่บัญชีพรรคเขาส่วนจะให้ไปสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อ้าวก็พลเอกประยุทธ์เป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ใช่คนกลางไม่ได้อยู่ในบัญชีพรรคที่ไม่ใช่สังกัดพรรคแต่สังกัดพรรคด้วยแล้วผมจะตอบลูกพรรคผมยังไงผมจะตอบลูกพรรคภูมิใจไทยผมยังไงผมจะตอบลูกพรรคประชาธิปัตย์ผมยังไงว่าไปสมัครสมาชิกพรรคอื่นเป็นนายกนี่มันจะมีนัยยะสำคัญทางการเมืองคุณจุรินทร์พูดเมื่อสักครู่นี้นะฮะส่วนประชาธิปัตย์จะเสนอนโยบายอะไรใน Facebook พรรคประชาธิปัตย์ล่าสุดฮะก็มีการนำเสนอเป็นแบนเนอร์เลยนะคะถ้าไปดูแบนเนอร์แต่ละอันเนี่ยตอนนี้คือปักธงเรื่องนโยบายเป็นหลักเลยค่ะคุณจุรินทร์ชูภาพรวมนโยบายสร้างเงินสร้างคนสร้างชาตินโยบายประเทศคือนโยบายกรุงเทพพร้อมมองสถานภาพบิ๊กตู่หลังสังกัดพรรคการเมืองไม่ได้เป็นแค่คนกลางๆอีกต่อไปนั่นไงอันนี้ประเด็นที่คุณหนุ่มเล่าให้ฟังนะคะแต่ละเขตค่ะกรุงเทพมหานครจะเป็นพื้นที่เป้าหมายอีกพื้นที่หนึ่งของประชาธิปัตย์เราเพิ่งจะเสียที่นั่งไปคราวที่แล้วแต่เที่ยวนี้มั่นใจว่าเราปักธงได้แน่คือมั่นใจมากเลยนะส่วนการส่งค่ะส่งครบทุกเขตไหมคุณจุรินทร์บอกเราจะส่งครบทั้ง400เขตทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพ33เขตด้วยแต่รอการแบ่งเขตให้ชัดเจนจากกกต.ก่อนกรุงเทพก็รออีก3เขตทุกอย่างก็เตรียมพร้อมเดี๋ยวเรายังบอกต่อด้วยขอนับหนึ่งจากการเปิดนโยบายก่อนขณะนี้ได้เริ่มเปิดแล้วก็คือสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติถัดจากนี้ก็จะเปิดนโยบายเชิงลึกซึ่งก็จะกำหนดวันกันต่อไปค่ะอ้าวเดี๋ยวเราพักกันคู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้ามาดูสีสันการท่องเที่ยวต่างจังหวัดรวมถึงพิธีกรรมแปลกๆนะฮะแล้วก็นักท่องเที่ยวจีนที่กำลังจะมาคู่เดียวครับ